คุณคิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็ยืนหยัดในความเชื่อข,ของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนคะวันนี้ครูกเก๋มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องที่อ่านแล้วชอบใจก็เลยเอามาเล่าให้กับทุกๆคนฟังอีกแล้วคะ่ะเคยมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่เมื่อก่อนเราอยู่กันสองต่อสองเขาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักสุภาพอ่อนโยนแต่พอไปอยู่ในกลุ่มในกวนในแก๊งหรือว่าเพื่อนๆน,นที่สนิทของเขา เขากลับเปลี่ยนเป็นคนละคนจนหน้าตกใจคุณอยากรู้ไหมคะว่าสาเหตุของคนแบบนี้เกิดมาจากอะไรก่อนที่คุณจะไปพบคำตอบครูเกมีเรื่องหนึ่งที่อ่านเจอเป็นเรื่องของการทดลองอยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังค่ะเป็นเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความคิดแล้วก็คำตอบของบุคคลที่มีจากการอนุมานจากคนหมู่มากค่ะฟังดูอาจจะงงๆหน่อยนะคะครูเกจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะ เขาจะมีกลุ่มคนทดลองอยู่ประมาณ10คนแล้วใน10คนนั้นเขาต้องการจะทดลองบุคคลที่อยู่ในกลุ่มทดลองนี้จริงๆเพียงแค่หนึ่งคนค่ะแต่อีก9คนนั้นถ้าพูดให้ภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเหมือนหน้ามา้าเขาจะให้กลุ่มคนที่จะต้องการทดลองนั้นเข้าไปอยู่ในห้องแล้วในห้องนั้นค่ะเขาจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งวางอยู่โดยผลไม้ชนิดนั้นจะมีสีแดงค่ะ แต่ว่าเขาจะมีคำถามว่าผลไม้ชนิดนั้นมีสีอะไรโดยมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างสีชมพูสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะคุณเชื่อไหมคะทางทั้งที่ผลไม้นั้นเป็นผลไม้สีแดงแต่ว่าเขาจะให้กลุ่มคนที่เป็นหน้าม้าตอบว่าเป็นสีชมพูหรืออีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าเป็นสีส้มจะไม่มีคนที่ตอบว่าเป็นสีแดงเลยค่ะ และในที่สุดจากการทดลองพบว่ามีกลุ่มคนที่ตอบคำถามท,ทั้งทั้งที่ตัวเองมั่นใจว่าเป็นสีแดงแต่ว่าตอบคล้อยตามคำตอบของบุคคลอื่นเพราะต้องการที่จะเป็นคนที่ปลอดภัยต้องการที่จะเป็นหนึ่งในคนที่มีเพื่อนต้องการจะเป็นหนึ่งในคนที่คล้อยตามคำตอบของผู้อื่นค่ะผลสุดท้ายปรากฏว่ามีผู้ทดลองถึง32เปอร์เซนต์ หรือว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ทดลองทั้งหมดที่จงใจจะเลือกคำตอบที่ผิดทั้งๆท,ที่เขาเลือกคำตอบที่ถูกก็ได้อยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นสีแดงแต่ว่าตอบตามหน้ามาที่เหลืออีก9คนนั่นเองหลังจากการทดลองผู้ทดลองนะคะเขาก็สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการทดลองว่าทำไมถึงจงใจเลือกคำตอบที่ผิดคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเพราะเขาไม่อยากถูกมองว่าไม่เข้าพวก หรือไม่อยากถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดของกลุ่มจึงเลือกคำตอบที่เหมือนกับคนอื่นทั้งทางที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นคำตอบที่ผิดและมีคนส่วนน้อยที่จะบอกว่าเขาเชื่อว่าอีก9้าคนนั้นตอบถูกจริงๆ เพราะถ้ามีคนนึงใน9ก้คนนั้นในห้องที่ต่อเหมือนกันหมดแสดงว่าสายตาเขาอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าสายตาเขาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นคนอื่นคงไม่เลือกสีอื่นตามที่เขาเองมองเห็นว่ามันเป็นสีนี้เขาเองก็มามองที่ความบกพร่องของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะผู้ทำการทดลองยังบอกอีกว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการเชื่อตามพักพวกของผู้เข้าร่วมทดลองค่ะ เช่นหากคนที่นั่งอยู่ในห้องทดลองทั้ง9คนนั้นเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าบริษัทเป็นอาจารย์เป็นคนใหญ่คนโตอัตราการที่เราจะเชื่อตามจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีอีกเหตุหนึ่งหากคนหนึ่งใน9นั้นมีคนใดคนหนึ่งตอบคำตอบเดียวกันเหมือนเรามันจะทำให้เราเองมีความมั่นใจที่จะกล้าตอบคำตอบที่ไม่เข้าพวกมากขึ้น แม้จะมีเพียงหนึ่งคนแต่เราเองก็จะมั่นใจในคำตอบของเราโดยที่ไม่ค่อยหวั่นไหวมากถึง80%นนั่นเองค่ะการทำตามคนอื่นเพราะว่าความเกรงกลัวมันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์ซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลายคนยอมทำสิ่งที่ไม่ดี บางคนคุณอาจจะเคยเห็นในข่าวความรุนแรงบ้างเรื่องอมหิตบ้างเรื่องเอาเปรียบผู้อื่นหรือเรื่องที่คุณเคยเจอในข่าวว่ามันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยพฤติกรรมคล้อยตามพฤติกรรมที่คล้ายๆกับการทดลองที่คุกเก๋พูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะบางคนก็รู้เรื่องผิดชอบชั่วดีเป็นอย่างดี แต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเองอะอยากจะอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับอยากจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะทำอะไรแล้วไม่เป็นที่คอรหาไม่เป็นตัวประหลาดหรือไม่แปลกแตกแยกไปจากผู้อื่นก็กล้าหรือยอมที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีเขาถึงได้บอกไงคะว่าการเลือกคบคนสำคัญมากถ้าเราหลงตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ดีเราเองก็มีโอกาสที่จะคล้อยตามเรื่องเหล่านั้นไปได้ง่ายยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเกิดว่ามีความสามัคคีในกลุ่มคนการตัดสินใจก็จะยิ่งสุดโต่งมากกว่าเดิมเพราะว่าสมาชิกทุกคนต่างก็พร้อมที่จะเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นค่ะเพราะบางคนเขอ,อาจจะมีอิทธิพลกับคุณเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณเป็นคนที่สามารถทําให้คุณเชื่อมั่นและคล้อยตามได้ในทันทีบางครั้งสมาชิกในกลุ่มอาจจะหมายถึงว่าคนที่ชอบการตัดสินใจของคนในกลุ่มจนออกนอกหน้า ทำให้ตัวเองดูเหมือนกับเป็นผู้นํากลุ่มและคนประเภทนี้แหละค่ะที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะสนับสนุนความเชื่อของคนส่วนใหญ่ฟังมาถึงตรงนี้คุณคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันไม่ได้สามารถที่จะพังพินาศลงไปเพราะความชั่วเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันพังพินาศได้นั่นเป็นเพราะความกลัวของคนเราด้วยค่ะก็เลยทำให้ความชั่วต่างๆมันสามารถเติบโตได้ง่ายเพราะคนเราไม่กล้าหรือคนเรากลัวที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องบางคนกลัวที่จะยืนหยัดในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเพียงเพราะคิดว่าตัวเองจะไม่มีพักไม่มีพวกนั่นเอง ครูเกไม่ได้กาลังว่าใครนะคะแต่มีโอกาสได้อ่านเจอในหนังสือแล้วรู้สึกชื่นชอบในเรื่องของการทดลองนี้มากเพราะมันก็เคยมีบางครั้งเหมือนกันที่เห็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าบางอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เรื่องจากบางครั้งก็คล้อยตามสื่อ คล้อยตามโซเชียลคล้อยตามสังคมคล้อยตามสิ่งที่เราคิดว่าคนหมู่มากคิดแบบนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่ถ้าลึกๆล,ลงไปในใจจริงๆเรื่องนั้นอาจจะไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวก็เป็นไปได้นะคะยังไงขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันเอาไว้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ครูเกรู้สึกว่าอ่านแล้วมันน่าสนใจมันได้ข้อคิดก็จะมาเล่าแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกๆคนคะ่ะ ถ้าเกิดใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ